สวัสดีครับผมต้นกล้า PK คาแคร์กว่าเราจะได้รถเงาเงางามแบบนี้สักคันเนี่ยจะมาดูกันว่าน้องๆทำไงกันก่อนอื่นก็ต้องเริ่มตั้งแต่งานขัดครับแต่ก่อนขัดต้องมีการติดเทปนะแล้วค่อยๆขัดไปทีละจุดงานขัดแบบนี้เรียกว่างานลบผิวส้มนะครับมันต้องค่อยๆทำงานฮะแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยทีเดียวงานพวกนี้เราใช้เวลาทำเนี่ยอย่างเร็วที่สุดคือ5วันช้าสุดก็คือ10วันสำหรับรถเก๋งนะครับแล้วก็รถที่ใหญ่กว่านี้ประมาณ1สังเกตตรงกระจังหน้าผิวส้มเพียบเลยผิวส้มก็คือผิวที่เป็นลักษณะคล้ายกับเปลือกส้มถ้าสังเกตจากไฟที่ผมส่องไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจุดที่ผมพยายามเลื่อนให้ดูนั่นคือจุดที่น้องเขาขัดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงสเต็ปที่2 3 4ก็คือลบผิวส้มไปละแต่ส่วนเนี้ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือยังไม่ได้ทำอะไรมันก็จะมีฝุ่นหน่อยนี่ฮะผิวที่มันเป็นคลื่นอันนี้คือรถที่เคยผ่านการเคลือบแก้วจากที่อื่นมาแล้วในมูลค่า 20,000 กว่าบาทซึ่ง 20,000 กว่าบาทเนี่ยก็ไม่ได้ลบผิวส้มออกเลยลูกค้าก็มีความคาดหวังว่าอยากจะได้รถที่เงาและสวยแล้วอีกอย่างปัญหาของลูกค้าก็คือก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วเนี่ยเดือนมิถุนายนลูกค้าไปทำอีกขี้นึงมาแล้วผิวรถเนี่ยมันไม่สวยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องคราบน้ำแล้วก็ผิวรถขึ้นเป็นเม็ดพองขึ้นมาก็จากการสันนิษฐานก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลือบแก้วของร้านนั้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกับลูกค้าต่อนี่ฮะสังเกตว่าน้ำยาอันนี้ไม่ใช่น้ำยาของเรานะที่ปิวออกเนี่ยอันนี้มันเป็นผิวน้ำยาเคลือบที่เขาเคลือบมาแล้วปรากฏว่ามันหนาเกินไปคือแทนที่รถจะสวยเนี่ยมันทำให้สีรถค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยเงาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันพองเป็นเม็ดๆเด็กๆก็ค่อยๆขัดออกซูมให้ดูใกล้ๆไปเลยจะสังเกตว่าจุดที่ขัดเนี่ยมันก็จะมีโฮโลแกรมนะเป็นนี้เป็นเรื่องปกติครับที่เกิดจากใบเดนิมเขาเรียกใบเดนิมก็คือผ้ายีนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องโรตารี่ขัดผมพยายามจะให้เห็นว่าโดยปกติรถที่ลบผิวส้มมันจะไม่มีขี้น้ำยาออกมาแบบนี้นะไอ้ที่ออกมาก็คือพวกแว็กเก่าๆเด็กๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานจะสังเกตว่าจุดที่ฝากระโปรงเนี่ยก็ขัดลบผิวส้มหมดละทำจนหมดแล้วมันจะเป็นรอยวิง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 อันเนี้ยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เอาภาพเก่ามาให้ดูว่าจุดที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผิวรถมันจะไม่คมเลยเดี๋ยวมาดูจุดที่เขาทำกันเสร็จแล้วนี่ฮะสังเกตว่ารถจะมีความคมมากนะครับจริงๆจะไปขอสัมภาษณ์ลูกค้านะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไม่อยากออกสื่อก็เลยอ๋อไม่เป็นไรมารอกันก่อนที่จะส่งรถกลับบ้านนะพี่ก็แฮปปี้นะครับดีใจงบประมาณคันนี้ก็ 6,000 บาทนะครับสำหรับรถเก๋ง Honda Civic นะครับจัดทรงมาจากร้านน้าก็สวยงามมาเลยนะครับร้านน้านี่สุดจริงๆแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยวันเนี้ยครบกำหนด7วันก็มาล้างรถที่ร้านนะครับอันนี้เป็นรูปก่อนส่งงานพี่เขาก็มาล้างรถที่ร้านเพราะว่าหยุดงานวันอาทิตย์นะครับอัธยาศัยดีครับพูดเก่งนะครับแต่งรถสวยมากนะครับก็ล่ำลากันดีๆก่อนจากก็ฝากคุณลูกค้าทุกท่านไว้นะหากท่านใดสนใจเคลือบเซรามิกกราฟีนแล้วก็สนใจงานลบผิวส้มซึ่งที่ร้านจะทำงานค่อนข้างช้านะครับเพราะเราอยากให้งานเรียบร้อยอยากให้ลูกค้าที่จ่ายเงินมาเนี่ยคุ้มค่านะครับคุ้มค่าก็ฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับ PK คาแคร์สุขาภิบาล5ซอย34นะครับฝากทุกท่านไปด้วยแล้วก็มาดูความเงางามกันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ